ันนี้นะครับก็อยากจะเทศนาในตอนสุดท้ายนะครับของชุด Spiritual Journey นะครับซึ่งมีทั้งหมด5บทนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสำหรับคำเทศนาในเช้านี้นะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ในใจของเราที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับชีวิตของเราอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตเราทั้งหลายมีพระวจนะของพระองค์เป็นหลักชัยสำคัญมีถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์อวยพรในบทเรียนในวันนี้ในคำเทศนาจากพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันตอบสนองต่อถ้อยคำของพระเจ้าขอทรงบทได้ดลใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะรู้ว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการตรัสอะไรกับเราเป็นการส่วนตัวเพื่อชาวเดียวทั้งหลายจะเติบโตขึ้นอีกสักหนึ่งเรื่องไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำที่มาจากพระองค์ในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราอยู่ในคำเทศนาบทที่5นะครับในชุด Spiritual Journey ครั้งนี้เนี่ยคีย์หลักสำคัญก็คือคำว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับหรือว่า transformation วิถีชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นเพียงแต่การมาฟังคำสอนที่ดูสวยงามการมีเพื่อนที่น่ารักนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ากุญแจสำคัญหลักสำคัญของชีวิตคริสเตียนคือการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งไม่ได้เกิดจากกำลังของเราเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาและเริ่มทำการในชีวิตของเราเป็นความร่วมมือกันระหว่างเรากับพระเจ้าร่วมมือกันที่จะเห็นชีวิตเราเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเราฟังเรื่องเกี่ยวกับการค้นหานะการออกค้นหาการเดินทางของอิสราเอลที่เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์เดิมว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกมาแล้วเขาเริ่มออกค้นหาในเส้นทางและการทรงเรียกของพระเจ้าบทที่2เราฟังเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนนะครับการรับการฝึกฝนชีวิตการต้องตัดสินใจในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักประกันอันหนึ่งอย่างแน่นอนว่าเราจะสามารถมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาได้เห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะสบายแต่พระองค์จะสัญญาว่าเราจะมีชัยชนะบทที่3เราได้ฟังเกี่ยวกับการยอมจำนนนะครับ The Surrenderเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับถ้าเราไม่เริ่มจากการยอมจำนนกับพระเจ้าเราจะไม่สามารถเห็นพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงข้างในเราได้อย่างในส่วนลึกอย่างแท้จริงถ้าเราไม่มาถึงจุดที่เรายอมจำนนต่อพระคุณพระเจ้ายอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายอมอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าจากหัวใจจริงๆฉะนั้นคนที่ยอมจำนนกับพระเจ้าคือคนที่ยอมตายต่อตัวเองเอาเนื้อหนังเอาความต้องการของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนและรับพระคุณของพระเจ้าและยอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องของชีวิตไม่ใช่แค่บางเรื่องนะครับแต่เปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องของชีวิตคนที่ยอมจำนนแท้ไม่ใช่ว่าเลือกว่าเรื่องนี้จะเชื่อฟังเรื่องนี้จะไม่เชื่อฟังเรื่องนี้ตามใจตัวเองเรื่องนี้ให้พระเจ้าแต่เขาจะยอมให้ทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเขายอมจำนนก็จะไปอีกขั้นนึงคือการเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าแน่นอนว่าไม่มีใครยอมจำนนทุกเรื่อง 100% ในก้าวแรกเมื่อเดินกับพระเจ้ามันเป็นวงจรที่อาจจะหมุนทวนเปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่เราต่อสู้กับตัวเองยอมจำนนกับพระเจ้าเราก็เริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันการรับใช้จึงไม่ได้เป็นเรื่องราวของคนที่แขวนป้ายว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นเรื่องราวของทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกเรามาให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและในบทที่5นะครับตอนสุดท้ายวันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนข้อสรุปของชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในพระเจ้า significance ชีวิตที่รู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นใครในพระคริสต์ชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าทรงตั้งเราไว้ยังไงชีวิตที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยตลอดชั่วชีวิตนี้ชีวิตที่เดินไปด้วยความภาคภูมิใจในพระเจ้าสามารถเดินเชิดชูคอได้ด้วยความมั่นใจในพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำอีกต่อไปแต่สามารถลงรากลึกและออกดอกเกิดผลอย่างสวยงามได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไม้ค้ำที่เป็นสิ่งชั่วคราวบนโลกใบนี้
นี่คือจุดสุดท้ายที่พระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้เราเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนจะเทศนาต่อไปนะครับผมอยากให้พี่น้องลองทำบางอย่างสักหนึ่งเรื่องนะครับพี่น้องทุกคนต่างมีโน้ตที่เตรียมจดไว้แล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีปากกากระดาษหรือมีสมาร์ทโฟนอยู่ในตัวนะครับผมอยากให้พี่น้องลองช่วยเขียนสักนิดนึงนะครับบอกว่าตอบคำถามผมนะฮะและแอบเขียนส่วนตัวไม่ต้องลอกกันนะครับท่านรู้หรือไม่นะฮะพี่น้องรู้หรือไม่นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเรียกให้ท่านเนี่ยเป็นอย่างไรและให้ทำสิ่งใดพี่น้องรู้หรือไม่นะฮะว่าพระเจ้าทรงเรียกให้พี่น้องเนี่ยเป็นอย่างไรและให้ทำสิ่งใดตอนนี้รู้ไหมบางคนอาจจะเขียนว่ารู้แล้วชัดเจนแน่นอนคือจุดๆๆๆบางคนอาจจะเขียนว่าไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจบางคนบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนบางคนอาจจะเขียนด้วยความจริงใจว่าไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำไป ลองนึกดูสิครับว่าพี่น้องมีความมั่นใจขนาดไหนสมมุติให้100เนี่ยพี่น้องมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์99.99 ยิ่งกว่าทองคำหรือว่า100ขอบคุณพระเจ้าเขียนได้นะครับไม่มีคำตอบไหนผิดหรือถูกนะฮะแต่อยากให้น้องลองนึกดูนะครับนาทีสั้นๆพี่น้องเขียนแล้วนะครับนึกไม่ออกก็เขียนระหว่างที่ฟังไปก็ได้นะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าสาระสำคัญของการใช้ชีวิตนะครับก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยอยู่เพื่ออะไรพี่น้องเห็นด้วยไหมครับสาระสำคัญนะฮะของการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารวยแค่ไหนเก่งแค่ไหนมีมากแค่ไหนกองเชียร์เยอะไหมมีแฟนตามเราเยอะแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะครับจำนวนไม่น้อยนะครับเกิดมาพร้อมคำถามนะพร้อมคำถามสำหรับชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนวัยเด็กเนี่ยเราจะถามตัวเองว่าอะไรครับโตขึ้นฉันจะเป็นอะไรใช่ไหมฉันจะเป็นนางงามฉันจะเป็นอะไรอะอะไรมากมายผมฝันว่าจะเป็นคนพิทักษ์ป่าตำรวจดับเพลิงอะไรเงี้ยผมก็ฝันอะไรประหลาดประหลาดของผมซึ่งโตมาอาจจะไม่จริงเลยสักอย่างเดียวนะครับตอนวัยเด็กเราฝันว่าเราโตขึ้นจะเป็นอะไรนะพอวัยรุ่นเราจะถามตัวเองว่าอะไรครับจบแล้วทำอะไรดีใช่ไหมเรียนจบทำอะไรดีตายแล้วฉันกำลังจะจบแล้วเรียนจบทำอะไรดีเราก็มองไปข้างหน้าเหมือนกันว่าเอ๊ะเรียนจบทำอะไรดีพอถึงวัยกลางคนผมเนี่ยวัยกลางคนละ40กว่านี่เรียกว่าวัยกลางแล้วนะฮะแต่บางคนบอกว่าผู้ชายเริ่มต้นตอนอายุ40นะฮะเริ่มต้นแก่นะฮะเริ่มต้นเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยพอถึงวัยกลางคนเราจะมีคำถามใหม่นะฮะบางเรื่องเราจะเริ่มถามใหม่ว่าตกลงฉันทำอะไรอยู่เนี่ยตกลงฉันทำอะไรอยู่บางคนทำงานมาอาจจะสัก20ปีเริ่มรู้สึกเอ๊ะเราทำอะไรทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นนอนเหมือนเราอยู่ในกระบวนการอย่างเงี้ยเอ๊ะเราทำอะไรอยู่คำถามต่อมาเราถามว่ามันใช่ตัวเราหรือเปล่าเนี่ยมีใครเริ่มถามอย่างนี้ไหมครับยินดีด้วยนะครับเข้าสู่วัยเดียวกันมันใช่ตัวเราหรือเปล่านะแล้วจะมีคำถามต่อมาที่น่าเจ็บปวดใจมากว่าเอาไงดีกับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วจะหันหลังกลับก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเลยวัยรุ่นมาแล้วนะไม่มีเวลาสำหรับการลองผิดลองถูกอะไรแล้วมันต้องหาข้อสรุปอะไรบางอย่างกับชีวิตให้ได้หลายคนพออยู่ในภาวะที่ตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะตอบคำถามเรื่องนี้ไม่ได้วนอยู่กับคำถามเหล่านี้แล้วไม่ลงตัวสักทีเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกกันว่าวิกฤตวัยกลางคนนะ midlife crisis เหมือนกับถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้หาจุดลงตัวให้กับชีวิตไม่เจอพอถึงวัยชราขึ้นมานะฮะพอถึงวัยชรานะฮะคนส่วนใหญ่ยังไม่ถึงนะไม่มีใครสักคนในนี้ถึงก็ว่าได้นะฮะพอถึงวัยชราเนี่ยหลายคนจะพูดประโยคนี้บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะทำอย่างนั้นและฉันจะไม่ทำอย่างนี้แน่ถ้าย้อนเวลาได้นะซึ่งไม่มีใครย้อนได้นะถ้า
าย้อนเวลาได้ฉันจะทำอย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนี้นะผมเคยบอกพี่น้องที่ฝั่งทนว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมฮะรู้งี้เราอย่างนี้อย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมคือรู้อะไรก็ไม่รู้สึกสำคัญมากกว่าการที่เรารู้งี้เราอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมครับว่าถ้าชื่อของเราเนี่ยจะสามารถค้นหาสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราค้นหาอัตลักษณ์ค้นหาตัวตนของเราได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ร่วมมือกับพระเจ้าจนเราสามารถค้นหาเส้นทางหลักของชีวิตเราได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งเราจะไม่ต้องเสียใจแล้วบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆพี่น้องจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่ชีวิตคริสเตียนเนี่ยต้องดำเนินไปบนความรับผิดชอบในใจว่าฉันมีการทรงเรียกบางอย่างในชีวิตพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างในชีวิตของเราถ้าเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับตามกระแสของโลกตามแต่โลกจะพัดไปเหมือนลมที่พัดเรือลำหนึ่งไปแล้วเรามุ่งเพียงแต่ประกอบอาชีพการงานเพียงเพื่อจะหารายได้แต่เรากลับต้องเสียหายในหลายๆด้านของชีวิตหรือบางคนรับใช้พระเจ้าไปเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าได้ทำอะไรบางอย่างในคริสตจักรได้มีส่วนรับใช้อะไรบางอย่างทำไปเรื่อยๆโดยลืมนึกไปว่าพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างโดยลืมตั้งคำถามกับตัวเองอยู่อย่างเป็นระยะระยะว่านี่มันใช่แผนงานของพระเจ้าในชีวิตฉันหรือเปล่านี่มันใช่อัตลักษณ์ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในชีวิตของเราจริงหรือเปล่าพี่น้องโลกนี้พยายามที่จะพาเราทุกคนนะครับไปอยู่ในวงจรกลไกของโลกระบบของโลกเพื่อให้เราลืมพระประสงค์ของพระเจ้าซะและให้เรามองตัวเองเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งในสังคมที่ต้องถูกคนนั้นคนนี้ชักจูงไปเพื่อให้หมุนครบวงจรในองค์กรหรือในสังคมตัวเราถูกลดคุณค่าลงมากลายเป็นเพียงแค่เฟืองตัวหนึ่งน็อตตัวหนึ่งที่หมุนไปเรื่อยๆตามแต่กลจักรของระบบของโลกในสังคมจะพาเราไปแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนพระเจ้าทรงมีแผนงานบางอย่างเพื่อชีวิตของท่านทุกคนต่างมีการทรงเรียกอันเจาะจงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนพี่น้องประโยคนี้เราได้ยินมาบ่อยมากนะครับถ้าเราอยู่ใน Nexus มานานเพียงพอเรารู้แต่ว่าเรามีนิมิตเรื่องของ Connect และ Empowerเราเทศนาเรื่องเชฟเราเทศนาเรื่องคอนเน็กเราได้ยินบ่อยมากในประโยคที่ว่าทุกคนต่างมีการทรงเรียกอันเจาะจงในชีวิตพี่น้องว่าจริงไหมครับได้ยินบ่อยมากประโยคนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังเรียกท่านอย่างเจาะจงประโยคแรกฟังดูเหมือนว่าทุกคนมีการทรงเรียกอันเจาะจงอันนั้นคือมองที่ตัวเรามีแต่ถ้าเราพลิกประโยคให้ถูกต้องคือพระเจ้ากำลังเรียกท่านอย่างเจาะจงพระเจ้าไม่เคยหยุดเรียกท่านอย่างเจาะจงสำหรับบางสิ่งบางอย่างบางพันธกิจที่พระเจ้ามีพระประสงค์ต่อท่านแต่จะมีกี่คนที่ตระหนักในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกจังหวะวันเวลาของชีวิตว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้ามันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนที่รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังเรียกท่านอย่างเจาะจงสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ทรงคุณค่าและมันเป็นความรับผิดชอบของเราแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกพี่น้องการทรงเรียกอันเจาะจงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตนะครับบางคนอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวเลยในชีวิตที่พระเจ้ามาเรียกอย่างเจาะจงบางคนอาจจะเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในช่วงเส้นทางเส้นเวลาของชีวิตและถ้าคนคนนั้นนะครับตอบสนองพระเจ้าในการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและความยำเกรงพระเจ้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลายคนบอกผมว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตทำยังไงดีผมมีประโยคง่ายๆว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตทำยังไงดีก็ตอบสนองพระเจ้าในทุกช่วงเวลาที่พระเจ้ามาเรียกตอบสนองพระเจ้าในทุกช่วงเวลาที่พระเจ้ามาเร้าในใจพี่น้องพระเจ้าไม่ได้หวังว่าให้ท่านจะต้องมีกำลังวังชาอะไรมากมายเพราะท่านคือมนุษย์ที่มีความอ่อนแอในความบาปแต่พระองค์ทรงคาดหวังการตอบสนอง
ในทุกช่วงเวลาที่พระเจ้ามาสัมผัสในใจทุกช่วงเวลาที่พระเจ้ามาพูดกับท่านอย่างเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องพาสเตอร์ริกวอลเลนนะครับก็ได้กล่าวบอกว่าหากปราศจากพระเจ้านะครับชีวิตก็ไม่มีจุดมุ่งหมายและหากปราศจากจุดมุ่งหมายชีวิตก็ไม่มีความหมายหากปราศจากความหมายชีวิตก็ไม่มีความสำคัญและไม่มีความหวังพี่น้องเราทุกคนจึงต้องเอาใจใส่นะครับในการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่เราสามารถดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้จะสั้นจะยาวไม่เท่ากันเนี่ยอย่างทรงคุณค่าและมีนัยยะสำคัญและเต็มไปด้วยความหวังใจและผลกระทบที่เราสามารถสร้างเอาไว้บนโลกใบนี้ได้พี่น้องเวลาพระเจ้าทรงเรียกชีวิตของใครแต่ละคนนะครับมันจะประกอบไปด้วย2 อย่างนั่นคือพระเจ้าจะทรงเรียกเพื่อการรับใช้การทรงเรียกเพื่อการรับใช้และส่วนที่2ที่มีความสำคัญมากไม่แพ้กันคือการใช้ชีวิตตามการทรงเรียกพี่น้องพระเจ้าเรียกท่านแน่และพระองค์จะเรียกท่านเข้าสู่งานรับใช้อะไรบางอย่างที่ทรงคุณค่าอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่อยู่คู่กันกับการทรงเรียกคือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องและเป็นไปตามการทรงเรียกนั้นพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองท่านเป็นเหมือนน็อตตัวหนึ่งเหมือนที่โลกมองท่านเป็นเหมือนฟันเฟืองหนึ่งในกลจักรของสังคมนะครับพระเจ้าไม่ได้หวังเพียงแค่ว่าท่านจะสามารถสร้างผลงานให้บรรลุให้ทะลุเป้าหมายของคริสตจักรพระเจ้าไม่ได้มองท่านเป็นเหมือนทีมเซลล์ในการไปทำยอดให้ถึงเป้าหมายพระเจ้ามองท่านคือลูกของพระองค์แล้วพระองค์ทรงคาดหวังว่าท่านจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยใช้ชีวิตให้ถูกต้องในหลักการของพระเจ้าและสอดคล้องไปกับการที่พระเจ้าทรงเรียกท่านพี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงมาเรียกใครนะครับแล้วถ้าคนนั้นไม่ละเลยการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยแล้วไม่ปฏิเสธเสียงที่พระเจ้าทรงเรียกท่านแต่ละคนอย่างเจาะจงผลจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจะเข้ามาสู่เส้นทางหลักของการดำเนินชีวิตเหมือนวิ่งจากถนนซอยที่คดเคี้ยวเข้าสู่ถนนสายหลักของชีวิตแล้วก็จะวิ่งไปจนถึงแผนการของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาธรรมดาของชีวิตไม่ได้ต้องผ่านงานฟื้นฟูใหญ่ไม่ได้ต้องผ่านการวางมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงอะไรเลยแต่เกิดจากท่านกับพระเจ้าได้สนทนากันหน้าต่อหน้าตัวต่อตัว2ต่อ2 1ต่อ1แล้วแต่จะเรียกระหว่างท่านกับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงเรียกท่านพี่น้องประสบการณ์ของผมเนี่ยพระเจ้าจะเรียกในด้วยเสียงที่อาจจะแผ่วเบามากๆนั่นคือเราต้องหลีกหนีออกจากเสียงอันวุ่นวายของโลกแล้วเข้าไปพักสงบไปฟังพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการอะไรจากชีวิตเราพระองค์เรียกเราในเวลาที่บางทีธรรมดาของชีวิตในเวลาที่เราดำเนินอยู่อย่างปกติด้วยอับราฮัมพระเจ้าทรงเรียกเขาอย่างเจาะจงในขณะที่เขาอยู่อย่างสุขสบายมีเงินมีทองฐานะดีโมเสสพระเจ้าก็เรียกเขาอย่างเจาะจงในช่วงเวลาของเขาหลบหนีละหกละเหินจากเจ้าชาย40ปีกลายเป็นคนเลี้ยงแกะที่พลัดพรากจากต้องหนีละหกละเหินมาอีก40ปีและพระเจ้าเรียกเขาไปนำอิสราเอลอีก40ปีช่างเป็นตัวเลขที่ลงตัวมากนะฮะ40ดาวิดก็เช่นกันพระเจ้าก็เรียกเขาอย่างเจาะจงขณะเป็นเด็กน้อยขณะที่พี่ๆและพ่อเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาจะสร้างผลงานอะไรได้มากมายเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาคนนึงที่เฝ้าดูฝูงแกะเล่นกีตาร์คลอแกะเล่นพินให้แกะฟังขณะเลี้ยงแกะอัครสาวกก็เหมือนกันพระเยซูก็มาเรียกเขาอย่างเจาะจงในขณะเขากำลังดำเนินชีวิตอย่างคนสามัญธรรมดาท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ได้มีทางออกอะไรมากมายแต่พระเยซูทรงมาหาเขาหรือเมื่อเราดูอาจารย์เปาโลก็เหมือนกันพระเจ้าก็มาเรียกอย่างเจาะจงในช่วงเวลาที่มินเมว่าเขากำลังไปข่มเหงผู้เชื่อแต่พระเจ้าก็มาเรียกเขาอย่างเจาะจงพี่น้องเราทุกคนจึงมีการทรงเรียกอันหลากหลายนะครับและแตกต่างไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวแต่ทุกคนต่างมีการทรงเรียกที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันมันอยู่ที่เราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านเข้าสู่ถนนของพระเจ้าหรือไม่
บางคนพระเจ้าอาจจะเรียกท่านในเวลานี้ว่าให้ท่านเป็นผู้นำมวลชนก็ได้นะแบบโมเสสเป็นผู้นำมวลชนพวกเราบุกไปข้างหน้าเป็นผู้นำมวลชนแบบโมเสสก็ได้บางทีพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อในสิ่งที่มองไม่ค่อยเห็นแบบอับราฮัมก็ได้พระเจ้ากำลังทำงานบางอย่างในตัวท่านหรือไม่บางคนพระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้เป็นเหมือนกับปุโรหิตเหมือนเลวีที่ทำงานในวิหารทำงานซ้ำๆเดิมๆทุกวันแต่ต้องทำให้ดีที่สุดผิดพลาดไม่ได้เอาใจใส่ทุกรายละเอียดแต่ต้องทำงานซ้ำๆเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในวิหารของพระเจ้าก็ได้บางคนพระเจ้าจะเรียกท่านเวลานี้ให้เป็นนักร้องในวิหารเหมือนในพระคัมภีร์เดิมที่ท่านต้องร้องเพลงด้วยความตั้งใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเล่นดนตรีขับร้องถวายเกียรติพระเจ้าบางคนพระเจ้าจะเรียกท่านเป็นผู้นำก็ได้เป็นผู้นำเป็นนักปกครองเป็นนักบริหารทั้งในคริสตจักรและในโลกเหมือนโยเซฟเหมือนเนฮามีจะมีกี่คนที่พระเจ้าจะเรียกท่านในเวลานี้ได้หรือบางคนพระเจ้าจะเรียกท่านทำงานในใจท่านในเวลานี้ก็ได้ว่าพระเจ้าทรงทำงานในใจท่านว่าให้ท่านไปบุกเบิกในการตั้งคริสตจักรเหมือนอย่างอัครทูตเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลหรือบางคนพระเจ้าอาจจะเรียกท่านเหมือนกับปริสคาและอะควิล่าซึ่งเป็นชื่อที่ผมอ่านแล้วผมก็ดีใจแทนเขาว่าเขามีชื่อปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเขาเป็นเพียงแค่คนที่เปิดบ้านนะฮะเปิดบ้านแล้วก็ให้บ้านตัวเองเป็นคริสตจักรแต่เปาโลก็เขียนจดหมายฝากแล้วก็มีชื่อเขาในพระคัมภีร์ด้วยน่าตื่นเต้นไหมครับว่าเราเปิดบ้านทำแคร์เนี่ยวันหนึ่งชื่อเราปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์คนอ่านตลอด 2,000 ปีว่าขอขอบคุณคนคนนี้ที่เปิดบ้านให้ทำแคร์ด้วยก็ไม่แน่พระเจ้าอาจจะเรียกท่านทำสิ่งนั้นก็ได้ใครจะไปรู้หรือบางคนพระเจ้าจะเรียกท่านเป็นนักธุรกิจเป็นคนขายผ้าในพาหุรัตขายผ้าสีม่วงสนับสนุนงานพระเจ้าเหมือนนางลิเดียก็ได้หรือบางคนพระเจ้าเรียกท่านเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่รวยมากขนาดมีถ้ำเป็นของตัวเองนะเอาไว้ฝังศพแล้วท่านได้ยกถ้ำนี้ให้กับพระเยซูถวายให้กับงานพระเจ้าเหมือนกับโยเซฟชาออริมาเทียใครจะไปรู้ว่าคนเหล่านี้มีชื่อปรากฏในพระคัมภีร์หมดเลยเขาอาจจะไม่นึกว่าเขาสำคัญก็ได้นะฮะแต่เขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเขารู้เพียงแค่ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ฉันทำสิ่งนี้แล้วฉันก็ตอบสนองพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความชื่นชมยินดีหรือบางคนอาจจะไปไกลกว่านั้นคือพระเจ้าใช้ท่านเป็นแม้เป็นคนที่มั่งมีแต่ท่านก็ทำหน้าที่ในการสร้างผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบานาบัสที่ได้มีส่วนในการสร้างชีวิตอาจารย์เปาโลก็ได้ไม่แน่ในทีนี้อาจจะมีบางคนที่มีหลายๆเปาโลผ่านมือท่านก็ได้มันจะน่าตื่นเต้นมากเมื่อวันหนึ่งเมื่อท่านไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระองค์ทรงสรุปผลงานบนโลกใบนี้แล้วท่านได้ยืนขึ้นกล่าวรายงานพระเจ้าและพระองค์ทรงขอบคุณท่านว่าเจ้าทำได้ดีมากเจ้าเปิดบ้านทำแคร์ด้วยเจ้ามีส่วนในการจัดเก้าอี้ด้วยนะในวันอาทิตย์เจ้าทำทุกอย่างได้สัตย์ซื่อมากคงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีมากนั่นเราทุกคนจึงมีความแตกต่างกันในการทรงเรียกแต่สำคัญมันคือการตอบสนองต่อพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละครั้งเมื่อสัก20ปีก่อนนะครับมีพี่คนหนึ่งนะฮะที่ผมรู้จักนะฮะตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาชื่อพี่สมประสงค์น่าจะมีหลายคนในนี้รู้จักนะครับแล้วก็ลูกเขาก็เรียนที่ A-BAC จบที่ A-BAC ผมประทับใจมากว่าพี่คนนี้นะครับเขามีการทรงเรียกของพระเจ้าที่น่ารักมากนะฮะคือเขามุ่งมั่นในการอุทิศชีวิตนะครับเพื่อการขับรถตู้สำหรับงานพระเจ้ารถตู้ของเขาจะเป็นรถตู้ที่สะอาดมากนะฮะแล้วเขาจะตรงเวลามากแล้วเมื่อใดก็ตามที่ทีมคณะมาสายเนี่ยเขาจะเดือดร้อนมากว่าคุณมาสายได้ยังไงเรากำลังไปทำงานพระเจ้าอยู่คุณต้องตรงเวลาแล้วเมื่อเขาพาคณะอะไรก็ตามไปถึงที่หมายเขาก็จะมาล้างรถทุกครั้งเลยนะฮะล้างรถด้วยความชื่นชมยินดีดูดฝุ่นเช็ดทุกอย่างให้สวยงามเพื่อจะเตรียมสำหรับภารกิจต่อไปที่จะมีคนมาใช้งานเขาในการขับรถไปในงานพระเจ้าไม่แน่ใครจะรู้นะครับว่าอาจจะมีในนี้ก็ได้นะครับที่ท่านจะเป็นผู้ขับรถเพื่องานพระเจ้าอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับท่านจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนอาชีพไหนหรือช่วงเวลาไหน
การทรงเรียกของพระเจ้าไม่เคยถอยไปจากชื่อของพี่น้องเลยสำคัญคือการตอบสนองและการสัตย์ซื่อเดินไปในการทรงเรียกของพระเจ้าทุกคนต่างจะมีเส้นเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเมื่อตอนปี1988ผมก็รับเชื่อกุมภา88ก็ถอยไป28ปีพอในปี1990เนี่ยผมเริ่มรับเชื่อปี88แล้วผมก็เริ่มรับใช้พระเจ้าเลยนะฮะเริ่มรับใช้ตามที่พระเจ้าให้ผมมีศักยภาพทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะพอปี90เนี่ยเกิดเหตุความสำคัญมากสำหรับชีวิตผมอยู่ในอาการท้อใจมากนะฮะท้อใจจนตัดสินใจว่าจะเลิกในการรับใช้ทุกอย่างละไม่เอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วเตรียมไปลาออกจากทุกสิ่งที่ทำอยู่ละไม่อยากจะมีส่วนรับใช้ขอเป็นเพียงแค่สมาชิกธรรมดาที่เชื่อในพระเจ้าแต่ในค่ำคืนหนึ่งก่อนจะถึงวันจะไปตัดสินใจลาออกนะฮะจากทุกบทบาทเนี่ยพระวิญญาณก็มาทำงานผ่านการนมัสการในค่ำคืนหนึ่งในการประชุมผู้นำในคืนหนึ่งคืนนั้นแหละฮะคืนที่จะลาออกหลังจากจบการประชุมนั่นแหละพระเจ้าก็มาเร้าใจในการนมัสการในคืนนั้นพระวิญญาณมาทำงานในใจและพระวิญญาณก็บอกกับผมบอกว่าอย่างจอดจงว่าให้ผมมองย้อนดูชีวิตที่ผ่านมาและจะเห็นว่าพระเจ้ามีแผนงานบางอย่างสำหรับชีวิตเจ้าอย่างจอดจงวันนั้นเป็นอัศจรรย์มากว่าผมรับการปลดปล่อยจากอาการท้อใจนะฮะอาการต้องการจะทิ้งงานรับใช้ทิ้งทางพระเจ้าเนี่ยอย่างอัศจรรย์เลยนะครับและจากวันนั้นมาปี90ถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยมีอาการแบบนั้นอีกเลยในชีวิตอาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ไม่เคยท้อจนจะทิ้งงานพระเจ้าอีกเลยนั่นเป็นอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงมาทำอะไรบางอย่างเพื่อจะพาผมให้เดินไปในเส้นทางของการทรงเรียกพอถึงพฤษภาปี95นะผมตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็รับใช้พระเจ้ามาอย่างสัตย์ซื่อมาตอบสนองในสิ่งต่างๆผ่านมาอีก10ปีเอาตอนปี95พอมาปี1999ก่อนจะเข้าปี2000นะฮะผมก็เขียนอธิษฐานมอบถวายชีวิตกับพระเจ้าในระยะยาวว่าจะเป็นยังไงก็ได้นั่งลงอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแล้วมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าว่าในระยะยาวพระองค์จะใช้ยังไงก็ได้พอมาถึงปี2000ประมาณนะครับมีผู้รับใช้คนหนึ่งนะผมยังจำวันนั้นได้ในการประชุมนมัสการนะครับผมก็ไปนำอะไรปกติไปพอจบการนมัสการคนนี้มาบอกผมว่าพระเจ้ามาพูดกับเขาในใจเพื่อบอกผมบางอย่างเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าผมเหมือนเพชรในตมนะฮะฟังดูดีไหมฮะก็เป็นเพชรแต่มันอยู่ในตมนะมันเพชรในตมแล้วบอกพระเจ้าขอให้อดทนนะฮะขอให้อดทนขอให้อดทนนะคำเดียวเลยแล้วพระเจ้าจะขัดเกลาเพื่อจะใช้ได้มากพอมาถึงกลางปี2005ผมต้องลาออกจากการทำงานเต็มเวลาที่คริสตจักรเพื่อไปช่วยเหลือธุรกิจของครอบครัวตอนนั้นผมคิดในใจว่าเราคงเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่สนับสนุนโบสถ์แน่ๆเลยคิดแบบนั้นนะฮะพอมาปลายปี2008อาจารย์ธนนท์และบางท่านนะฮะเราก็เริ่มเปิดคริสตจักรในวันนั้นในปี2008แล้วผมก็มาทำหน้าที่ในการเป็นหนึ่งในทีมผู้นำแต่ก็ดูแลในงานบริหารนะฮะดูแลในงานบริหารเท่านั้นวันนั้นก็คิดในใจบอกว่าเราคงเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่มีส่วนสนับสนุนในงานบริหารของคริสตจักรแน่ๆเลยแต่เมื่อผ่านมาถึงประมาณกลางปี2009นะฮะผ่านไปมาเกือบๆปีพระเจ้าก็มาพูดกับผมผ่านผู้รับใช้ท่านหนึ่งบอกว่าที่ผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะฮะผมเดินทางไปเชียงใหม่ไปรับใช้บางอย่างในเชียงใหม่แล้วผมไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วเขาก็เดินมาหาผมว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าพูดกับเขาเพื่อจะรอบอกผมในวันนี้ผมก็งงๆกันว่าผมไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็ไม่รู้จักผมแต่เขามีถ้อยคำบางอย่างแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าจะใช้ในเรื่องงานทิศทางอนาคตการส่งต่อนิมิตพระเจ้าจะใช้ในงานที่หลากหลายจะทั้งต้องทำงานหนักแต่ก็จะทำได้ดีด้วยและพระองค์จะใช้ในการเหมือนช่วยให้องค์กรที่ติดลมมันเดินหน้าไปได้ในเรื่องต่างๆผมก็เริ่มรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตบางอย่างหรือเปล่าแต่ก็เพียงแต่คิดเอาไว้ในใจแล้วก็รอคอที่จะพร้อมจะตอบสนองพระเจ้าในก้าวต่อไปพอมาถึงปี2010นะครับในการประชุมผู้นำของ Nexus เนี่ยก็มีผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งมารับใช้พระเจ้าแล้วก็มาเผยพระวจนะในถ้อยคำของพระเจ้ามาและคือที่ผมจำได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกกับผมเนี่ยเป็นการพาผมไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่งานบริหารละบอกว่าพระเจ้าจะ
ใช้ในงานด้านอภิบาลแล้วพระเจ้าทรงเห็นใจของการอภิบาลและพระองค์จะช่วยนำไปอย่างนั้นนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญมากในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะทำได้นะฮะและคิดว่าเราคงจะเป็นคนทำธุรกิจและงานบริหารแน่ๆนะฮะแต่เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งเมื่อตอนปี2003พี่น้องก็คงทราบว่าเราเริ่มต้นเปิดกิจจักรธนบุรีแล้วผมก็กลายไปเป็นศรีบาลแรกๆก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะแรกๆผมจะเชียร์บางคนไปนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางคุยไปคุยมามาลงที่ผมกับภรรยาแล้วก็งงๆว่าเราจะทำได้เหรอเราจะไปเปิดโบสถ์ได้เหรอเนี่ยแล้วก็ไปเปิดโบสถ์ด้วยกันแต่พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยนะครับพระองค์ทรงเตรียมความเข้าใจผมมาก่อนหน้านี้บางส่วนแล้วแล้วก็เริ่มไปเปิดกิจจักรพอมาถึงเมษา2014ผ่านมาประมาณปีกว่าๆของการเปิดโบสถ์พระเจ้าก็มาพูดว่าพระเจ้าจะทรงใช้ผมมากขึ้นในการที่จะตั้งกิจจักรมากขึ้นในการสร้างผู้นำผู้ชายแล้วผมจะต้องเดินทางไปเทศนาสั่งสอนในที่ต่างๆก็ให้สร้างผู้นำในที่ต่างๆเอาไว้พี่น้องที่รักยิ่งผมก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้พยายามวางแผนของตัวเองมากนักแต่สิ่งที่ผมทำอยู่เสมอคือผมตอบสนองพระเจ้าในทุกๆก้าวของการใช้ชีวิตคริสเตียนพี่น้องเองก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผมเล่ามานี้ไม่ได้เพียงไม่ได้เพื่อต้องการที่จะให้ท่านรู้สึกว่าโอ้เส้นทางของอาจารย์สลันดีจังผมต้องการให้พี่น้องเขียนเส้นทางชีวิตของท่านเช่นเดียวกันด้วยว่าอะไรคือเส้นทางที่พระเจ้ากำลังเตรียมท่านลองมองย้อนไปสิครับว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตพระเจ้าทำบางอย่างเตรียมบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าพระเจ้าทรงทำบางอย่างในชีวิตท่านในสถานการณ์ที่ดูเหมือนดีดูเหมือนร้ายดูเหมือนเจริญดูเหมือนล้มเหลวดูเหมือนก้าวหน้าดูเหมือนถดถอยดูเหมือนผิดพลาดดูเหมือนสำเร็จพระเจ้ากำลังทำอะไรบางอย่างกับท่านเพื่ออะไรบางอย่างในวันนี้และวันข้างหน้าหรือเปล่านี่คือความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแสวงหาสิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกท่านอยู่พี่น้องมันไม่สำคัญว่าพระเจ้าจะเรียกพี่น้องให้ทำอะไรนะครับมันสำคัญมากกว่าว่าพี่น้องพร้อมที่จะตอบสนองการทรงเรียกนั้นหรือเปล่าและพร้อมที่จะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนั้นไหมและพี่น้องต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งว่าสิ่งที่พี่น้องตัดสินใจบนโลกใบนี้นะครับมันจะมีผลกับพี่น้องไปจนถึงนิรันดร์กาลถ้าท่านตัดสินใจบางอย่างในการใช้ชีวิตในบางเรื่องในวันนี้มันอาจจะส่งผลต่อท่านแม้ท่านตายไปแล้วก็ได้ผลมันอาจจะยังอยู่ตลอดนิรันดร์กาลก็ได้ฉะนั้นการตัดสินใจของเราในแต่ละช่วงในแต่ละจังหวะที่พระเจ้ามาทำการบางอย่างท่านจึงมีความสำคัญมากชีวิตคริสเตียนบางในมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการมองอะไรระยะยาวแต่ในอีกมุมหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการมองแบบก้าวต่อก้าวการเดินกับพระเจ้าก้าวต่อก้าววันต่อวันเรื่องต่อเรื่องและพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อก็จะทรงทำการในชีวิตท่านในการพาท่านค่อยๆเดินไปถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกท่านผมอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งนะครับในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ11ถึงข้อ24เนี่ยผู้วินิจฉัยบทที่6นะครับเป็นเรื่องราวของกิเดโอนเป็นเรื่องราวของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของคนอีกมากมายในพระคัมภีร์ที่เขาอยู่ในภาวะที่ไม่ได้มีความพรั่งพร้อมอะไรมากมายแต่พระเจ้ามาเรียกเขาแล้วเขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าทูตของพระยาเวมาประทับใต้ต้นโอ๊กที่โอฟราซึ่งเป็นของโยอาชตระกูลอาบีเยเซอร์ส่วนกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำมังงุนเพื่อหลบหน้าคนมีเดียนทูตของพระยาเวทรงปรากฏแก่กิเดโอนตรัสกับเขาว่านักรบกล้าหาญเอ๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระยาเวสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดกับเราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระยาเวไม่ได้ทรงนำเราออกจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้พระยาเวทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระยาเวทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือท่านจึงทูลว่าองค์เจ้านายของข้าพระองค์พระข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร
นี่เนี่ยตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาข้าพระองค์พระยาเวห์ตรัสกับท่านว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะโต้มตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวท่านก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นไม้สำคัญว่าผู้ที่พูดกับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองแล้วก็เล่าต่อไปจนถึงสุดท้ายกิเดโอนก็มีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาแล้วเขาก็ทำการของพระเจ้าเราเห็นแง่มุมที่มีความน่าสนใจของกิเดโอนในเหตุการณ์นี้มากสิ่งแรกคือกิเดโอนเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดแล้วก็บีบคั้นเขาไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความจำกัดแล้วก็มีความบีบคั้นคนมีเดียนปกครองอยู่อย่างกดขี่กิเดโอนต้องไปนวดข้าวอยู่ที่ไหนครับในบ่อย่ามังงุนเพื่อจะหลบหน้าคนมีเดียนซึ่งเป็นวิถีที่ผิดปกติมากที่ไปนวดข้าวสาลีในบ่อย่ามังงุนมันต้องนวดในลานกว้างๆแต่นี่ไปแอบนวดอยู่ในบ่อย่ามเพื่อจะหลบหนีจากคนมีเดียนเราอาจจะเป็นแบบกิเดโอนก็ได้ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเราที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นมีข้อจำกัดมีภาระมากหนี้สินมากแต่รายได้น้อยชีวิตมีความตึงเครียดกดดันทางเรื่องไม่มากต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้มากต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนเอาตัวรอดแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสนใจหรือมองกิเดโอนเลยไม่เพียงแค่นั้นกิเดโอนเนี่ยอยู่ในความสงสัยด้วยนะครับอยู่ในความสงสัยความหวาดกลัวแล้วก็ความไม่มั่นใจเราเห็นบทสนทนาของกิเดโอนบอกว่าพระยาเวอยู่จริงเหรอกิเดโอนมีความสงสัยในการทรงพระชนอยู่ของพระยาเวหรือบทบาทที่พระเจ้ายังคงทำการอยู่ในอิสราเอลกิเดโอนมีความสงสัยตั้งคำถามเหมือนดูเหมือนว่าพระเจ้าทอดทิ้งคนอิสราเอลไปแล้วเขาอยู่ในความสงสัยเหล่านี้กิเดโอนไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้ากิเดโอนไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามองไม่ออกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันคือแผนการอะไรกันแน่ที่พระเจ้ามีต่อคนอิสราเอลเหมือนอยู่ในความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจชีวิตท่านเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าท่านอาจจะอยู่ในความไม่ชัดเจนในบางเรื่องไม่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าในหลายๆเรื่องในชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้สิ่งสำคัญที่พระเจ้าสนใจเช่นเดียวกันกิเดโอนไม่เพียงแต่อยู่ในสถานการณ์บีบคั้นหรือในความสงสัยความแต่เขามีข้อจำกัดส่วนตัวด้วยเหมือนกันกิเดโอนเขาเกิดมาในตระกูลเล็กน้อยและเขาก็เป็นผู้เล็กน้อยในบ้านอีกต่างหากก็คือเล็กของเล็กอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นลูกคนเล็กในบรรดาตระกูลหลานคนเล็กอีกทีหนึ่งนะคือเล็กน้อยมากในเวลานั้นเขาอยู่ในความจำกัดส่วนตัวด้วยเขาไม่ได้มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำในยุคสมัยนั้นไม่ได้มีเป็นนักรบไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่เป็นเกษตรกรที่นวดข้าวชาวบ้านธรรมดาแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับหรือตัวเขาจะเป็นแบบไหนนะครับที่น้องเห็นในข้อ12ซึ่งเป็นคำสำคัญมากและคำนี้ปรากฏกับท่านเช่นเดียวกันทูตของพระเจ้าเรียกกิเดโอนว่าอะไรครับนักรบผู้กล้าหาญเอ๋ยนักรบกล้าหาญเอ๋ยกิเดโอนอาจจะงงว่าขอโทษนะครับคงจะมีหลายกิเดโอนสงสัยคงจะผิดบ้านนะฮะน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ในวันนั้นพระเจ้าไม่ได้มองสิ่งที่กิเดโอนเป็นเลยนะครับพระเจ้าไม่ได้สนใจข้อจำกัดสถานการณ์ที่บีบคั้นหรือความสงสัยหวาดกลัวอะไรของกิเดโอนเลยแต่เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างเจาะจงกับกิเดโอนพระองค์ทรงเรียกเขาอย่างที่พระองค์เรียกเขาพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านตามที่ท่านคิดว่าท่านเป็นแต่พระเจ้าทรงเรียกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้และเลือกท่านและเรียกท่านอย่างที่ท่านเป็นพระเจ้าเรียกกิเดโอนว่านักรบผู้กล้าหาญเอ๋ยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นพระเจ้าเรียกเขาในนามนั้นพี่น้องวันนี้พระเจ้าก็เรียกท่านในนามนั้นด้วยที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นท่านจะเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าทรงเรียกท่านพี่น้องและมันสำคัญแล้วก็คุ้มค่ามากที่เราจะไปให้สุดทางของการเดินกับพระเจ้าเดินไปให้สุดทางมันสำคัญและคุ้มค่ามากกิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้าก
กิเดโอนตอบสนองต่อชื่อเรียกที่พระเจ้าเรียกเขาอย่างน่าอัศจรรย์ใจว่านักรบผู้กล้าหาญเอ๋ยวันนี้พระเจ้าเรียกท่านว่ายังไงท่านพร้อมที่จะละทิ้งความกลัวความสงสัยความรู้สึกบีบคั้นสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดแล้วไปในชื่อที่พระเจ้าเรียกท่านหรือเปล่าท่านพร้อมที่จะตอบสนองต่อเสียงแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มากระซิบข้างๆหูในยามที่ท่านวุ่นวายที่สุดในชีวิตในยามที่ท่านกำลังหมิ่นเหม่การตกงานไม่ตกงานในยามที่กำลังถึงวันสิ้นเดือนแล้วไม่มีเงินจะใช้แล้วเนี่ยพระเจ้ามาเรียกท่านว่าอะไรบางอย่างเนี่ยท่านพร้อมที่จะตอบสนองพระเจ้าอยู่หรือไม่พี่น้องมันไม่ง่ายนะครับที่จะตอบสนองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการเดินในเส้นทางของพระเจ้าเสมอไปพระเจ้าไม่ได้เคยสัญญาว่าวิถีทางที่พระองค์ทรงเรียกจะมีแต่ความเรียบง่ายแล้วก็สะดวกสบายหลายพันธกิจที่พระเจ้าเรียกต้องอยู่เบื้องหลังต้องอยู่ในความยากลำบากแต่มันมีคุณค่ามากแล้วก็คุ้มค่ามากที่เราจะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อตอนเช้าก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมก็พบว่ามีหลายคนจริงๆที่ต้องอยู่ในพันธกิจที่อยู่เบื้องหลังทีมนมัสการเอ่ยทีมมีเดียต้องมาเช้าป่ะคนอื่นแล้วก็ต้องรอเก็บทุกอย่างแล้วกลับหลังคนอื่นคนที่อยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังในโบสถ์นี้เนี่ยก็คือคนที่อยู่แถวๆช่องกระจกนั่นนะครับเขาอยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังจริงๆเขาคอยคุมเสียงคุมแสงคุมมีเดียคอยเปิด PowerPoint คอยบอกว่าเวลามันเป็นยังไงบ้างเขาอยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีหนึ่งแต่เราขาดเขาไม่ได้เลยแล้วมันคุ้มค่ามากที่เขาจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขาที่น้องหลายพันธกิจไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนหมู่มากเลยเป็นพันธกิจสายรองแต่มีความสำคัญมากผมรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทำพันธกิจประกาศว่าคนใกล้จะตายเป็นพันธกิจที่อาจจะไม่ได้เพิ่มประชากรในคริสตจักรเพราะว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วอาจจะไม่เพิ่มผู้นำในโบสถ์เลยนะฮะไม่ได้เพิ่มผู้รับใช้สักคนเดียวเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วแต่มันเพิ่มประชากรในสวรรค์ได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็เป็นพันธกิจโค้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแกรนเซลแล้วหมดนาทีนี้หมดโปรโมชั่นแล้วเขาไปฉวยเขาก็เดินไปตามโรงพยาบาลนะฮะไปคอยมีคอนเน็กชันตามโรงพยาบาลจะคอยบอกว่าคนเนี้ยเตียงเนี้ยเบอร์เนี้ยน่าจะไม่รอดละคือเขาจะบอกเสียงดังไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปดูหมิ่นผู้ป่วยนะเขาจะคอยโทรมาว่าอาจารย์เบอร์เนี้ยเตียงเนี้ยน่าจะไม่พ้นบ่ายเนี้ยท่านนี้ก็จะไปเลยฮะแล้วก็เป็นความรอด delivery เลยไปถึงเตียงไปกระซิบข้างหูไปจับมือเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นความรักพระเยซูรักคุณโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะต้อนรับพระเยซูอีกสักพักหนึ่งนะครับคุณก็จะลืมตาขึ้นมาบนแผ่นดินสวรรค์ที่งดงามที่สุดมีบ้านหลังใหม่ก็จะกล่อมไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะอย่างนั้นไหมอยากจะรับพระเยซูไหมซึ่งแน่นอนว่าคนนั้นหนีไปไหนไม่ได้นะฮะก็ต้องฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะวินาทีสุดท้ายแน่นอนมีบางคนก็ไม่เอาจริงๆแต่ก็หลายคนที่ต้อนรับพระเยซูในช่วงโค้งสุดท้ายมันน่าภาคภูมิใจมากที่เราทำพันธกิจนี้เองไหมครับแต่ไม่ทุกคนจะทำได้นะครับมันไม่ทุกคนจะสามารถทำพันธกิจแบบนี้ได้บางพันธกิจเน้นในการเยียวยาคนป่วยต้องอยู่กับคนป่วยทางจิตตลอดเวลาเยียวยาคนนี้ก็มาละขมขื่นคนนี้บาดเจ็บคนนี้โกรธเคืองคนนี้ติดเซ็กคนนี้ติดยาคนนี้อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดอยู่กับคนมีปัญหาบางคนอาจจะรับไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะว่าโอ้โหมีแต่คนมีปัญหามาลุมเรามาขอคำปรึกษาอาจารย์ทำยังไงดีอาจารย์ช่วยยังไงดีน่าอาจจะอัศจรรย์ใจมากถ้าเราจะสามารถอยู่ในพันธกิจนี้ได้แล้วมันคุ้มค่ามากที่เราจะสามารถเดินไปในทางพระเจ้าจนสุดทางในพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกเราในสิ่งเหล่านั้นบางคนเป็นอยู่ในพันธกิจที่ต้องแบกภาระเรียกว่าแลกด้วยเลือดนะฮะก็คือพันธกิจของการเป็นศิริบาลของการเป็นคนบุกเบิกตั้งคริสตจักรของการเป็นศิริบาลมันเป็นพันธกิจของการต้องแบกอะไรหลายอย่างเอาไว้ในคริสตจักรพี่น้องเชื่อไหมว่าทุกปัญหาในคริสตจักรจบที่ใครทราบไหมฮะก็จบที่ตัวศิริบาลมันจะไปไหนได้ล่ะฮะ
ทุกปัญหาในโบสถ์จะ 108,009 ใครทะเลาะกับใครใครยืมตังค์แล้วไม่คืนใครแอบไปแซวกันหนักเกินไปในโซเชียลใครไปแอบจิตรถไฟชนกันใครทำของหายในโบสถ์แล้วไม่ได้คืนใครนั่งเก้าอี้แล้วเก้าอี้พังแล้วรู้สึกเจ็บก้นทุกปัญหามันจะต้องผ่านมาจนกระทั่งมาจบอยู่ที่คนคนเดียวนะคือตัวสีบานงั้นสีบานคือคนที่แบกเอาไว้ผมเคยชอบแซวๆหลายคนที่มาอบรมสีบานว่าเวลาเราวาดโครงสร้างองค์กรนะครับในองค์กรในโลกจะมา CEO ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายจนถึงพนักงานจากบนลงล่างแต่เวลาเราวาดโครงสร้างก็จะต้องวาดจากล่างขึ้นบนนะฮะสีบานอยู่ล่างสุดมีผู้ช่วยต้องแบกเขาไว้นะฮะยันเขาไว้มีทีมงานสมาชิกผู้เชื่อใหม่แล้วก็งานพระเจ้าต้องแบกเขาเอาไว้เพื่อให้เขาไปถึงที่หมายปลายทางให้ได้ฉะนั้นทุกภารกิจจึงมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปแต่มันเป็นพระคุณของพระเจ้าที่จะสามารถช่วยให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของการทรงเรียกได้ฉันอยู่ที่เราจะตอบสนองพันธกิจของพระเจ้าหรือไม่หรือเมื่อเราตอบสนองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นที่ฝั่งทนเราคุยกันมาหลายมาปีกว่า2ปีว่าเราจะตั้งคริสตจักร10แห่งแล้วผมก็บอกพี่น้องว่าใครจะเป็นสีบานใครเป็นสีบานผมยังไม่บอกเขาว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะฮะแต่บอกว่าใครเป็นสีบานใครเป็นสีบานบ้างมีบางคนมาสมัครกับผมว่าผมใช้เวลาเขาครอบครัวหนึ่งเขาเป็นทนายความนะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ผมพระเจ้าเล่าใจผมว่าผมอยากเป็นสีบานเขามีความพร้อมที่จะเป็นสีบานในหลายอย่างผมบอกเขาว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างนะฮะในอนาคตเมื่อคุณบอกจะเป็นสีบานและเขาตัดสินใจในการไปเรียนพระวจนะเรียนหลักสูตร MDiv เพื่อจะเตรียมความพร้อมในความเชื่อลงเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เขาจะต้องเจอปัญหาเมื่อเขาเป็นสีบานโอ้ถูกต้องแล้วแต่ใจถูกต้องแล้วเรียนพระคัมภีร์เลยถ้าจะเป็นอีก5ปีข้างหน้าเรียนวันนี้เลยเพื่อจะสามารถเข้าใจอะไรได้ทันมีน้องคนหนึ่งนะครับเพิ่งจะเรียนจบจากบางมดไม่นานนะฮะแล้วก็ไปทำงานอยู่ในธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งในฝ่าย IT มีอยู่วันสักปีกว่าเขาไลน์มาคุยกับผมด้วยคำถามแปลกๆว่าอาจารย์เป็นสีบานเนี่ยมันต้องทำตัวยังไงผมก็ตอบไม่ถูกจริงนะฮะทำตัวยังไงผมก็บอกว่าก็ทำตัวแบบมนุษย์ปกติอะครับน้องจะให้ทำตัวยังไงล่ะครับแล้วเขาบอกว่าผมเห็นอาจารย์ไปทำแคร์ด้วยผมถามว่าแล้วยังไงครับน้องผมเพิ่งรู้ว่าสีบานต้องไปทำแคร์ด้วยบอกอ๋อครับใช่ครับใช่ครับแปลกมากเลยใช่ไหมครับผมก็บอกว่าแล้วผมมารู้ทีหลังว่าเขาเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเนี่ยอยากเป็นสีบานในวันหนึ่งข้างหน้าผมก็เลยหนุนใจเขาและเขาได้วางแผนชีวิตว่าเอาละเมื่อเขาอยู่เพียงแค่20กว่าใช่ไหมอยากเป็นสีบานใช่ไหมเขาต้องเริ่มในการคิดจัดเส้นทางตัวเองให้เหมาะสมต่อการเป็นสีบานได้แล้วเขาจึงเริ่มต้นในการตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาเรียนพระคัมภีร์แล้วก็หางานที่สามารถจูนเวลาได้กับการได้เรียนพระคัมภีร์ฝึกฝนชีวิตเพื่อเขาจะไปสู่การเป็นสีบานในวันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องมันจึงอยู่ที่ท่านจะเห็นคุณค่ามันคุ้มค่าในการตอบสนองไหมคุ้มค่าในการที่ท่านจะแลกชีวิตแล้ววางชีวิตลงตอบสนองพระเจ้าไหมพี่น้องที่รักยิ่งมันเป็นเรื่องที่มีความคุ้มค่าแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจและน่าตื่นเต้นและจะมีความสุขอย่างมากเมื่อท่านได้พบว่าพระเจ้าเรียกท่านบางเรื่องแล้วท่านได้ตอบสนองพระเจ้าในแต่ละก้าวแต่ละก้าวในชีวิตจอร์จมูลเลอร์นะครับเขาได้กล่าวถึงการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยและการทรงเรียกของพระเจ้าไว้ในคำอยู่5คำนะฮะคำแรกคือยอมนะครับยอมมอบจิตใจและความปรารถนาแด่พระเจ้าคำที่2คือหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไม่ได้ไปหาจากตำราหรือที่ไหนนะครับหาจากพระวจนะพระเจ้าคำที่3คือดูสถานการณ์เฝ้ามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคำที่4คืออธิษฐานอธิษฐานทูลขอการเปิดเผยการสำแดงของพระเจ้าในแต่ละเรื่องในแต่ละก้าวที่เราเดินไปและคำที่4คือคอยเวลาอดทนรอเวลาที่พระเจ้าจะเคลื่อนท่านรอเวลาที่พระเจ้าจะสำแดงและเปิดเผยก้าวต่อไป
ของชีวิตท่านวันนี้ท่านยอมพระเจ้าไหมท่านหาจากพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่าท่านดูเฝ้ามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแบบพระเจ้าไหมท่านอธิษฐานทุกวันไหมว่าขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงสำแดงเปิดเผยและทรงนำข้าพเจ้าด้วยแล้วท่านอดทนรอคอยได้นานเพียงพอหรือไม่ที่จะไม่ล้ำเส้นพระเจ้าที่จะไม่ก้าวไปเกินพระเจ้าหรือช้าเกินกว่าพระเจ้าที่น้องเปาโลพูดว่าพระเยซูคริสต์ได้ฉวยข้าพเจ้าไว้แล้วเขาพูดอย่างมั่นใจที่น้องล่ะครับพระเยซูก็ฉวยท่านเหมือนกันแล้วท่านฉวยพระองค์ไว้ทันไหมครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ากำลังวิ่งไปสู่หลักชัยกำลังวิ่งเข้าไปสู่เส้นชัยแล้วเปาโลใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างคุ้มค่าแล้วเขารู้แล้วว่าพระเจ้าเรียกเขาเรื่องอะไรแล้วเขาลงมือทำแล้ววิ่งไปในเส้นทางนั้นพระเยซูพูดก่อนจะสิ้นพระชนว่าสำเร็จแล้วชีวิตท่านล่ะครับอยากจะพูดอย่างนี้ไหมครับว่าสำเร็จแล้วอยากจะพูดอย่างนี้ไหมครับว่าข้าพเจ้าได้ฉวยพระคิดไว้แล้วข้าพเจ้าไม่ตกขบวนที่พระเยซูนำข้าพเจ้ากำลังวิ่งไปในหลักชัยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่รู้ที่ให้เขียนตอนต้นบอกว่ายังไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันขอให้ท่านทำสิ่งที่ท่านทำอยู่วันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วคอยแล้วหาแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าทำวันนี้เริ่มต้นลงมือทำแล้วเดินไปกับพระเจ้าฉวยพระคิดเอาไว้แล้วค่อยๆเดินไปแล้วให้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ท่านทีละก้าวทีละก้าวเห็นไหมครับหวังว่าวันนี้พี่น้องจะได้คำตอบได้สามารถเขียนใหม่จากโน้ตที่เขียนตอนต้นบอกว่าข้าพเจ้าใกล้จะพบแล้วหรือข้าพเจ้ามั่นใจสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้วหรือข้าพเจ้าแม้ยังไม่ค่อยชัวร์แม้ไม่ค่อยมั่นใจแต่พร้อมที่จะเดินไปให้สุดเส้นทางที่พระเจ้าเรียกเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาสั้นๆช่วงนี้นะครับได้อธิษฐานคร่ำครวญกับพระเจ้านึกถึงชีวิตของท่านในช่วงที่ผ่านมานึกถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงทำอะไรบางอย่างกับท่านนึกถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตในบางเรื่องที่พระเจ้าเคยทำในอดีตนึกถึงวันนี้นึกถึงวันข้างหน้าแล้วท่านบอกพระเจ้าในใจท่านในเวลานี้สิครับว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยินดีเดินตามพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ยินดีเดินอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าข้าพระองค์ยินดีอยู่ในเส้นทางหลักของพระเจ้าข้าพระองค์ยินดีให้พระเจ้านำข้าพระเจ้าไปข้าพระเจ้ายินดีที่จะจบชีวิตลงในสิ่งที่พระเจ้าเรียกโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกท่านว่านักรบผู้กล้าหาญเอ๋ยกิเดโอนคนของพระเจ้าผู้ที่มีการทรงเรียกอันเจาะจงคือท่านพี่น้องในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยินดีอยู่ในการทรงเรียกของพระเจ้ายินดีเดินไปในตัวตนที่พระเจ้าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ไม่ว่าจะเป็นใครทำอะไรก็ตามข้าพระองค์มีความภาคภูมิใจและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกฮาเลลูยาฮาเลลูยาและในเช้าวันนี้เราทั้งหลายยินดีอยู่ในพระทัยของพระเจ้าทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับว่าข้าพเจ้าจะทำทุกวันให้ดีที่สุดจะทำทุกวันที่ยังมีลมหายใจนี้ให้ดีที่สุดโอ้แล้วข้าพเจ้ารู้ว่าทุกวันนั้นอยู่ในคือเวลาของพระองค์เวลาของพระเจ้าจะพาข้าพเจ้าไปพระคุณของพระเจ้าจะพาข้าพเจ้าไปพี่น้องหลายคนอาจจะมีการทรงเรียกบางอย่างแล้วในใจก็ได้ท่านอาจจะไม่กล้าที่จะเดินไป
ท่านอาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่นักรบผู้กล้าหาญกิเดโอนคนของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านด้วยนามนั้นคือนามที่พระเจ้าเรียกท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราร้องเพลงนมัสการนี้เป็นบทเพลงแห่งการถวายตัวแด่พระเจ้าสิครับถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงทำงานในใจท่านลดเพดานที่กำแพงที่ขวางกั้นน้ำพระทัยพระเจ้าต่อชีวิตท่านพระเจ้าพามองถวายทั้งชีวิตทุกสิ่งที่มีเพื่อถวายพระสิริพระเจ้าข้าทุกวันคืนชีวิตเพื่อสรรเสริญทางชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยผมอยากให้พี่น้องได้เอามือวางที่ใจของท่านนะครับเพื่อจะเป็นวันที่ท่านจะได้ประกาศความตั้งใจของท่านต่อพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะนำท่านไปในเส้นทางใดไม่ว่าพระเจ้าจะมีแผนการอะไรในชีวิตท่านไม่ว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมันจะคืออะไรท่านยินดีที่จะมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้ามอบถวายวันคืนชีวิตที่เหลืออยู่ให้พระเจ้าทรงดูแลท่านฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญทั้งชีวิตอาพระเจ้าข้าไว้ทั้งชีวิตทุกสิ่งที่มีเพื่อถวายพระสิริพระเจ้าข้าวันคืนที่มีเสริญทั้งชีวิตขอพระทัยข้าแด่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์และการทรงเรียกของพระองค์นั้นแตกต่างและไม่เหมือนกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์เองคือผู้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้ล้วนแต่กำลังเดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตนี้จะได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงตั้งไว้และดำเนินไปให้สุดเส้นทางที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อจะเข้าเส้นชัยแห่งชีวิตตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ขอพระองค์ทรงโปรดได้สดับฟังคำอธิษฐานร้องทูลในใจของเราทุกคนแต่ละคนแต่ละคนและพระองค์ผู้ทรงไม่เคยผิดคำสัญญาผู้ไม่เคยละเลยเสียงจากใจของเราพระองค์จะสัตย์ซื่อจะทรงทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนเราจึงอธิษฐานร่วมกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับส
ำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ